ายอาจจะต่อยจะได้อะไรจะได้โอ้โหต่อยคนถามหรอเออแล้วก็ถ้าไม่ได้ก็ไม่ต้องไปโดนคนถามจริงเปิดเลยเอายังเอาเลยพร้อมยังยังไงบ้างครับผมสำหรับเกมการชกวันนี้ก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกด้วยตื่นเต้นแต่อยู่โรงแรมนะครับอ๋อเห็นคู่แรกชกก็รู้สึกหัวใจเต้นแบบ F6 รัวเลยครับตื่นเต้นมากครับผมตื่นเต้นมากแล้วเราวันนี้รู้สึกว่าเราจะเน้นหมัดอย่างเดียวตั้งใจจะน็อกเขาอย่างเดียวใช่ครับผมตั้งใจจะเน้นหมัดแต่บังเอิญว่ามาพลาดโดนก้านคอก่อนครับแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ได้จังหวะฮุกแล้วก็ได้นับคืนครับได้ตอนนั้นตอนโดนก้านคอกับตอนโดนนับมีความรู้สึกต่างกันขนาดไหนก็ต่างครับเพราะคิดว่านางเกมจะอาจจะไม่กลับมาแล้วก็ได้ครับแต่ก็ขึ้นมาแล้วก็ต่อยหมัดในฮุกแล้วก็เกมกลับมาสู่สีเหมือนเดิมครับผมแล้วก็สนุกประมาณสนุกกันทั้งคู่ครับวันนี้ตั้งใจจะมาน็อกเลยไงเนี่ยใช่ครับผมนี่ตั้งใจจะมาน็อกแต่พลาดก่อนไม่เป็นไรครับผมโอกาสหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับคิดว่าวันนี้ได้น่าจะได้รับการชูมือไหมครับก็น่าจะได้รับการชูมือครับเพราะว่าต่างคนต่างต่อยสนุกใครแพ้ชนะก็ไม่ได้ตีเลือดก็ผมต่อยให้สนุกชนะก็ดีใจครับผมพี่เขาชนะผมก็ดีใจด้วยครับแกออกมาต่อยกันให้สนุกในวันนี้ก็พอครับตอนว่าโดนก้านคอนี่มึนไหมไม่มึนครับไม่มึนว่ามันโดนเกี่ยวลงใช่ครับผมเกี่ยวลงแต่หัวลงเนาะก็เกี่ยวคอเราลงแล้วก็หน้าทิ่มหัวทิ่มไปเลยครับผมแล้วกรรมการนับนี่ตกใจไหมก็ตกใจครับไม่ตกใจครับแต่ว่าไม่มึนไม่อะไรไม่มึนครับไม่มึนครับที่ว่ากรรมการไม่น่านับเลยเนี่ยก็มันเหมือนมวยไทยก็รีบลุกอะไรเงี้ยใช่ครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับกองกลางก็ทำหน้าที่ของเขาก็ดีสุดแล้วครับของเตะขวดเนาะใช่เพราะว่าเราโดนอาวุธด้วยจังหวะเราโดนอาวุธที่จุดสำคัญเขาต้องนับก็ถูกต้องนะครับแต่เราไม่มึนนะครับผมคิดว่าอาวุธไหนที่คู่ต่อสู้ทำชัดเจนกว่าเราก็มีเข่าครับเพราะว่าพี่เขาวงในจังหวะเราเดินเข้าไปโดนเข่าไม่มีโดนเข่าบ้างครับหนักไหมก็หนักครับมวยเขาเป็นมวยเขาก็เขาอาชีพเขาก็หนักครับคือปกติเนี่ยในวันเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแบบว่าเหมือนกับไม่ค่อยตีเขาใช่ใช่แต่ว่าอันนี้พอเขาจังหวะเดินเข้าไปไงจังหวะเดินเขาพี่เขาโยนเข่ามาเลยเขาโยนมาก่อนที่เขาจะจับแต่รู้สึกว่ายก3เราโดนเราก็อ่อนๆไปเหมือนกันนะใช่ครับผมแล้วเพราะว่ามันเลือดคือดื้อไปหน่อยครับไม่เป็นไรครับผมน้ำหนักนี้เป็นไงบ้างน้องน้ำหนักนี้ก็โอเคครับไม่ได้ลดมากอะไรมากครับผมเป็นไงไหมครับใส่นมเล็กถนัดไหมก็มันก็แปลกใหม่ครับเพราะมันเบามือไปหน่อยแต่นมเล็กบางทีเคยใส่ตะนมใหญ่ๆครับเพราะอันนี้มันก็เบามือไปหน่อยไม่เป็นไรครับผมอยากจะแก้มือไหมก็มีโอกาสก็ได้ครับถ้าเขาจะได้เจอกันใหม่ก็ต่อยกันได้สนุกเหมือนเดิมครับต่อยกันใหม่นี่จะเตรียมแผนยังไงก็เดินเขาแรกเหมือนเดิมครับแรกเหมือนเดิมครับผมก็อาจจะยกระนาบสัก2ยกเลยดีไหมก็มีโอกาสก็อยากจะได้เหมือนกันครับนี่แล้วคิดว่าแพ้ที่คิดว่าเรารู้ไหมว่าเราจะได้โบนัสเนี่ยแพ้ยังได้เนี่ยไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้ผมก็ทำหน้าที่ผมให้เต็มที่ครับปล่อยออกมาให้ถูกให้ถูกใจคนจัดก็พอแล้วครับผมระหว่าง3ยกกับ5ยกแบบนี้ชอบแบบไหนมากกว่าผมว่า3ยกดีกว่าครับเพราะว่าเปิดเกมใส่กันเลยถ้า5ยกก็มาเต้นดูเชิงกันอยู่นี่3ยกใส่ไปเลยให้รู้ดำรู้แดงกันเลยครับผู้แพ้นะครับแต่ว่าได้โบนัสรู้สึกจะเป็นคนแรกแรกวันมั้ยครับที่แพ้ก็ได้โบนัสน่าใช่ครับอ๋อนี่เหมือนก็ถูกหวยเลยป่ะครับถือว่าต่อยกันคุ้มมากเลยครับโอ้แรกเขาเป็นหนักจริงๆครับยอมรับว่าพี่เขาแก้เกมมันดีใช่ใช่พี่แก้เกมมันดีแก้เกมแล้วเข้ามาตีใช่ใช่อย่าแก้มือกับกูละอะไรนะตามเนื้อก็ยังเหลือแต่ก็มันอืดไปหน่อยเพราะว่ามันไม่มีการนวดน้ำมันไงครับอ๋อไม่มีการนวดน้ำมันผ่อนคลายแล้วแล้วมีผลนะใช่ใช่เพราะเราเคยชินแล้วไงใช่เรามันเคยชินกับการนวดน้ำมันแล้วผ่อนคลายแล้วพอเรามวยไทยอ่ะมันต่อยช่างเช้าชกเย็นนะนี่ช่างวันนึงเราช่างวันนึงมาเลยเราตัวเล็กกว่าเขาหรือไงไม่เล็กนะก็ไม่เล็กครับผมไม่เกี่ยวเท่ากันครับไม่เกี่ยวโอเคไงก็ไม่มีปัญหาเรื่องใช่ช่างเช้าช่างเย็นไม่มีปัญหาก็แต่มันอืดไปหน่อยเพราะว่าเราชินกับช่างเช้าชกเย็นนะครับโอเคคือโอเคใช่ครับต่อยแบบนี้ยังอยากต่อยวันอยู่ไหมก็อยากต่อยครับผมมีโอกาสก็อยากจะต่อยเรื่อยๆครับผมไฟหน้าเจอใครดีแล้วแต่คนจัดเลยครับเจอใครก็ได้ครับผมกูรับได้ไหมครับก็แล้วแต่โปรโมเตอร์เขาจะให้ผมเจอใครผมก็พร้อมครับผมคาใจเขาไหมก็ไม่ก็คาใจถามว่าคาใจไหมต่อให้ยกก็คาใจครับแต่ถ้าเจอกันใหม่ก็ชกผมก็ทำหน้าที่ของผมเต็มที่ครับผมเยี่ยมมากครับวันนี้แพ้อยากขอโทษใครบ้างครับก็อยากขอโทษทีมงานครับที่วันนี้ทำเอาชัยชนะกับค่ายไม่ได้ครับ
ก็ผมทำเต็มที่แล้วครับผมก็วันนี้ใครก็ไม่ได้ว่าอะไรครับก็ทำเต็มที่แล้วนี่เป็นผู้แพ้ที่มีรอยยิ้มเยอะที่สุดเลยนะตั้งแต่ดูมานะโอเคขอให้โชคดีแล้วกันฝากแฟนๆหน่อยครับผมก็ฝากแฟนๆช่วยติดตามผมนะครับถ้าผมมีโอกาสอีกผมก็จะทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดกว่านี้ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับเริ่มแล้วสามสองหนึ่งยังครับสวัสดีครับยอดครับผมแล้ววันนี้เป็นยังไงฮะวางแผนมาทำได้ตามแผนไหมครับก็ทำได้ตามแผนครับวันนี้ก็ดีใจครับมันสู้ดูเดียกันทั้งคู่ครับน้องเขาก็แข็งแรงมากครับโมคิดว่าเขาจะไม่ลุกแล้วโดนนะจังหวะแตะก้านคอคิดว่าเขาไม่ลุกแล้วใช่ไหมใช่ครับแต่เขาบอกซ้อมดีมากครับนะวันหมายถึงเราซ้อมดีมากเขาด้วยครับแต่เขาก็ซ้อมดีเหมือนกันใช่ไหมแล้วคราวนี้เตะก้านคอเขาเนี่ยเราตั้งใจจะเข้าไปน็อกแล้วปรากฏว่าพลาดไปเจอหมัดเนี่ยเราเป็นไงเราตกใจไหมก็ตกใจอยู่ครับเพราะว่าเขาอาวุธถนัดเขาก็คือหมัดครับเราไม่เก่งหมัดด้วยครับโดนไปล่วงแล้วตอนนั้นเป็นไงโดนหมัดเนี่ยอาการเป็นไงก็ขาเป๋เลยครับก็อย่างที่เห็นเลยครับวูบเลยก็วูบแล้วมาตั้งหลักได้ตอนไหนก็ประมาณจะกรรมการนับประมาณ5ก็รู้แล้วครับรู้ตัวแล้วครับรู้ตัวแล้วครับอ๋อตอนได้ยินกรรมการนับ5ครับเคยชินหรือเปล่าแบบว่าพอโดนปุ๊บมันเลยอยากจะรีบลุกอะไรขาครับก็เป็นเพราะว่าเราซ้อมดีด้วยครับถ้าเราซ้อมไม่ดีก็คงลุกไม่ไหวใช่ครับอ๋อนี่ถือว่าเป็นงานฟิตซ้อมที่ดีใช่ครับเราเตรียมตัวมาดีนี่ก็มาชกดีตั้งใจจะมาน็อกเขาเลยป่ะเนี่ยก็ตั้งใจอยู่ครับแต่ว่ามันก็อย่างว่าครับเขาก็เต็มที่เราก็เต็มที่ไม่รู้ใครจะโดนใครก่อนครับไอ้ที่เราตั้งใจเพราะว่า 350,000 เนี่ยใช่ครับเราก็หวังครับแล้วหมดยกที่2นี่คิดว่าเราเป็นต่อหรือเป็นรองเราได้เปรียบหรือเสียเปรียบคิดว่าตอนนั้นยกแรกเราได้เราคิดว่าเราได้ครับยก2เราเสียแต่ยก3นี่ขึ้นมานี่สูสีแต่ว่าเขาก็อาการยุบเหมือนกันครับเราขยันเราคิดว่าแต่ยก2นี่ถึงจะได้คนนับแต่เรารู้สึกว่าเราเสียเปรียบมันก็รู้ว่าสูสีมากเลยครับสูสีมากเลยครับ1 2เราชกเกมถอยแต่ว่ายก3พี่เลี้ยงทำไมบอกให้เดินล่ะก็คือเราถอยเนี่ยจังหวะเขาต่อยหมัดเขาได้เขาเดินเขาต่อยมันจะรุนแรงกว่าแต่ถ้าเราเดินถึงตัวปุ๊บจังหวะต่อยจะไม่มีครับเขาก็ต้องแก้เกมคือเดินเข้าให้ใกล้เลยครับแล้วก็ทำตามเกมตามแผนเลยใช่ครับครบยกนี่มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ก็มั่นใจเกือบ 80% นะ 80% ว่ามั่นใจแต่ว่าก็ยังไม่เต็มร้อยไม่เต็มร้อยครับมั่นใจแล้วพอชนะนี่มั่นใจไหมว่าจะได้โบนัสผมก็มั่นใจครับเพราะว่าได้คนละนับไปแล้วแล้วก็มั่นเราชนะด้วยฮะใช่ครับเรามั่นใจว่าได้แล้วก็ได้จริงจริงครับแล้วน้องเขาก็ได้ด้วยครับก็ดีใจด้วยครับคือปกติวันลุมพินีเนี่ยจะเห็นว่าเขาค่อนข้างจะแยกเข่าเร็วหมายถึงว่าถ้ามันไม่มีอาการแล้วแยกเข่าเร็วแต่ว่าเราเป็นมวยเข่าครับว่าในไฟเนี้ยอย่างที่เห็นคือเหมือนเราจับแล้วเราตีได้ตลอดเลยครับว่ามันเป็นจังหวะที่ไม่เหมือนคู่อื่นที่แบบว่าจับแล้วไม่ค่อยตีกันเนาะครับอันนี้เราตั้งใจฝึกแบบนี้ไม่มาเลยใช่ไหมใช่ครับก็คือแตะมือถึงก็ต้องแทงไปเลยครับแทงคือต้องไม่แต่งตัวต้องแต่งตัวก็คือแทงแต่วันนี้ต่อยได้หลากหลายมากนะครับเข่าด้วยแข้งด้วยครับเป็นไงน้องมาลองนมเล็กครั้งแรกเลยไหมในชีวิตครั้งแรกเลยครับเป็นไงบ้างครับก็หวาดเสียวเลยครับหวาดเสียวครับหวาดเสียวหวาดเสียวเจ็บตรงไหนบ้างเนี่ยก็มีจมูกแตกนิดนึงครับอ๋อโอเคก็ไม่น่าจะไม่มีปัญหาหมอเช็คแล้วครับสามยกกับห้ายกมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับแตกต่างมากครับเพราะว่าห้ายกนี่ยกหนึ่งยกสองเราจะไม่ค่อยออกอาวุธครับก็คือสามยกนี่เราต้องออกอาวุธเลยครับแล้วก็คะแนนออกเป็นยกแล้วก็ต้องคิดไปเลยครับว่ายก1ต้องชนะยก2ต้องชนะยก3ต้องชนะครับเพราะว่าเราต้องเป็นยกครับแสดงว่าต้องชนะทุกยกใช่ครับต้องทำไม่ได้ทุกยกครับถึงจะเป็นผู้ชนะครับต้องออกอาวุธให้เร็วครับก็เราไอ้น้ำหนักหมัดที่เราโดนของไก่แตกต่างกับน้ำหนักหมัดที่เราตอนต่อยนวมแบบนวมใหญ่ครับน้ำหนักหมัดแตกต่างมากเลยครับเพราะว่าเท่ากับกำปั้นเปล่าๆครับแค่สี่ออนนะครับสี่ออนครับเท่ากับแบ็คที่เราซ้อมมวยครับแบ็คเล็กไปงอมเล็กนะครับก็คือมึนเลยตอนเรารู้สึกต่างกันเลยแบบปึ้งก็คือวูบเลยครับไม่ใช่มึนเลยครับวูบเลยครับวูบเลยครับวูบเลยครับงอมเล็กมันคมอ่ะมันไม่เหมือนหนักนะมันคมพอโดนเหมือนจะบล็อกอยู่นะครับเหมือนจะบล็อกอยู่แต่ว่ามันเข้ามายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันครับโอเคครับก็คู่
อยากจะชกต่อไปเนี่ยอยากเจอใครไหมครับในก็ลุมพินียังไม่ได้มองถึงเป้าหมายต่อไปครับแล้วแต่โปรโมเตอร์ที่จะเห็นความเหมาะสมครับยังไม่มีใครที่แบบอยากชกด้วยใช่ไหมสักคนหนึ่งในใจเราสักคนหนึ่งยังคิดไม่ออกเลยมาว่าต่อยกับเราสนุกแน่นอนยังคิดไม่ออกเลยครับก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับอยากให้ครับใครที่เหมาะสมก็แล้วแต่เลยครับถ้าสมมติกุหลาบดำก็ต้องเคยเจอไหมในยังครับยังครับน้ำหนักก็น่าจะใกล้เคียงกันครับโดยรวมอีกทีนึงครับโดยรวมพอใจผลงานไหมครับวันนี้ก็พอใจมากครับพอใจมากครับก็คือสมกับที่เราตั้งใจซ้อมมาครับก็แก้เกมมาครับก็เหนื่อยมานานเหมือนกันซ้อมมานานเท่าไหร่ครับเกือบตั้งแต่ต่อยวันที่9ก็คือพักแค่2วันแล้วก็ซ้อมต่อเลยครับต่อยวันที่9เดือนที่แล้วครับประมาณเกือบ20กว่าวันอยู่ครับซ้อมมันซ้อมมาเดือนกว่าครับเดือนเนี่ยน่าจะเดือนนะครับใช่ครับเดือนวันนี้มีจุดผิดพลาดไหมครับวันนี้ก็ต้องเป็นย้อนดูเทปอ่ะครับก็ยังมองตัวเองไม่ออกอ่ะครับไปย้อนดูเทปว่าเราผิดพลาดอะไรยังไงครับน้องมีอะไรอยากจะพูดกับแฟนมวยทั่วประเทศที่ติดตามเชียร์เรานี่แหละนะครับน้องก็ขอบคุณแฟนหมัดแฟนมวยด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมครับวันนี้ผมก็ทำสำเร็จครับก็ถือว่าเป็นก้าวแรกของผมครับที่ต่อยในวันลุมพินีหรือว่าของวันชุมแชมเปี้ยนชิพครับก็ฝากติดตามผลงานของผมด้วยนะครับผมก็จะทำให้ดีที่สุดทุกไฟครับอยากขอบคุณครับเป็นพิเศษไหมน้องก็ขอบคุณเฮียตีที่เด็ก99แล้วก็น้าหมายครับเฮียสมหมายสกุลเมตตาครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนครับที่ให้โอกาสผมครับขอบคุณมากครับโอเคครับน้องยินดีด้วยสำหรับวันนี้ครับผมครับ